โอ้ไอ้เบนช่องบางหวานก็มาแล้วฮะบางหวานก็มาแล้วยังรถอยู่ช่องบางหวานก็มาแล้วจริงเหรอคุณกระชิวเกินสวัสดีครับผมเบนบางหวานนะครับทุกคนอันนี้ก็บ้านผมนะครับทุกคนช่องบางหวานกลับมาแล้วครับเนี่ยอันนี้ก็แม่ตอนนี้คุณเลิกฉีดน้ำแล้วนะนั่นเลยเพิ่งกลับจากขับรถใช่ไหมเพิ่งกลับจากไปเที่ยวป่ามานะทุกคนก็ไปแข่งรถมาแล้วเขาเรื่องอะไรนะไหมเขาเรื่องเลยก็ตอนนี้ฮันเว้นชวนผมมาทำช่องบางหวันด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็วันนี้จะไปดูว่าโอเคช่องบางหวันเนี่ยตอนนี้อัปเดตนะว่าเหลือกันกี่คนหรืออะไรอย่างนี้เหลือกันกี่คนแต่ละคนทำอะไรกันบ้างอันนี้ก็คือบ้านผมนะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรมากอันนี้คือนี่คือตีนไก่ป่าที่ผมไปล่าได้มานะแต่เป็นของปี2ปีที่แล้วละนี่เลยโอ้โหเพียบเลยวะแต่ตอนนี้รีวิวบ้านคืนโอ้คืนนะโอ้เพียบเลยมันเล่นเยอะเลยของจริงครับของจริงครับข้างหลังเป็นไรก็ไม่มีแล้วครับอันนี้ก็คือโซนที่ผมเลี้ยงไก่นะครับทุกคนก็จะมีเล้าไก่ที่ผมกำลังจะเพิ่งทำจำได้ไหมครับตัวนี้ที่เราเอาไปตอกไก่กับแพนเทิร์นผมก็เอามาปล่อยแล้วนะครับก็อันนี้ตัวนี้คือ ตัวที่เอาไปทำคลิป MNC ใช่ไหม MNC บ้านบนต้นไม้อะไรนั่นแหละตัวนี้ขันดีครับผมจำได้ใช่นี่แต่นั้นตัวใหม่ล่าสุดอ๋อนี่ใหม่ล่าสุดด้วยมันแห่อยู่อ๋อมันนี่ก็จะเป็นอาณาจักรของพันเบนซ์นะครับใช่ครับแล้วคุณทำอะไรครับวันนี้คุณทำอะไรผมก็ไม่มีครับก็ออกจากเอเจนซี่ก็ว่ากะจะมาทำช่องบางหวันนั่นแหละผมก็มีอะไรครับบ้านผมตอนนี้ในนู่นนะเกือบพันไร่นะทุกคนบ้านพันเบนซ์อะคิดดูก็เนื้อที่บ้านของผมตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณ 7-8 ไร่โอ้ 7-8 ไร่ก็ลำไยก็จะมีกว่าเกือบร้อยต้นนะบ้านผมก็ปลูกลำไยนะครับทุกคนก็จะมีพืชผักสวนครัวอะไรเยอะแยะอยู่ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากใครก่อนดีก็เดี๋ยวจะไปแห่ตั้มก่อนตั้มเราจะไปแห่ตั้มบางหวันนะตอนนี้ตั้มกำลังเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปเยือนแห่ตั้มแล้วก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวของเขาด้วยรวดกินก๋วยเตี๋ยวเลยใช่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูหน้าตากันเลยโอเคเราเริ่มกันที่คนแรกนะก็คือคุณตั้มบางหวันนะใช่ครับเดี๋ยวค่อยไปหาปอนเดี๋ยวผมต้องติดต่อหาแชงก่อนนะว่าจะอยู่หรือเปล่าครับเพราะว่าแชงก็ไปทำงานแบบหลายที่นะก็คือไม่รู้ว่าเขาจะอยู่บ้านหรือเปล่าได้ไปเราไปหาตั้มกันเลยไปกันเลยทุกคนอันนี้ก็ถึงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวชื่ออะไรแอนเก็บย่ำต้นไม้หมดละดูมาสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้ตั้มบางหวานนะครับครับก็มาเป็นบางวันนะก็แม่เป็นบางวันแม่นะร้านก๋วยเตี๋ยวชื่ออะไรครับร้านก๋วยเตี๋ยวรถโอชานะครับอยู่แถวๆอำเภอแม่วางแถววัดดอยสะพานยูนะครับซอย8บ้านใหม่สวรรค์นี่ถ้าใครอยู่แถวนี้ก็สนใจก็เข้ามาอุดหนุนกันได้ครับผมอร่อยอร่อยอร่อยเออขายนะคุณขายนะสิเดี๋ยวเราลองกินกันดูถ้าไม่อร่อยก็คืนขายคืนตอนนี้ไปสั่งก๋วยเตี๋ยวเลยครับอันนี้ครับตั้มมันก็ทำงานร้านก๋วยเตี๋ยวนะแต่เขามีงานประจำของมันอยู่ทำอะไรตอนนี้ของเล่นจากเกมไม้นะครับก็จะเป็นธุรกิจนะครับธุรกิจเป็นของตัวเองนิดหน่อยอย่าเก่งครับอย่าเก่งมาหันกล้องมือนะอันนี้ไม่ได้พูดกับกล้องแนนก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับไม้นะครับครับการแบบทำของเล่นอะไรของไม้เชียร์อะไรฮะผมเอาเซเล็กต้มยำพิเศษผมเอามีขาวน้ำตกครับThank you.
เตี๋ยวเราเสร็จละคุณลองชิมดิคุณเม็ดเดี๋ยวผมลองชิมก่อนเนาะไม่เผ็ดครับไม่มันด้วยไม่เค็มไม่กินดีกว่าครับเลี้ยวมีดมาดิตลกตลกครับน้องๆถามอันนี้ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เปิดมากี่ปีละเจ้าเก่าของเราก็เป็นแล้วเจ้าเก่าของผมก็เป็นแม่ของผมนะครับเปิดเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ครับอันนี้มาแสนต่อก็ลูกค้าก็มาเรื่อยๆครับเป็นลูกค้าบ่อยในวัยทำงานในชุมชนครับคุณเก่งครับเก่งมากครับเออร้านนี้มี2ร้านเนาะชื่อร้านน่ะแม่นมีของน้าผมอีกสาขา1มีของน้าอีกสาขา1นะครับแต่อยู่บ้านกัดอยู่หน้าโรงเรียนอยู่หน้าอบต.บ้านกัดเนาะใช่คือถ้าเป็นสั่งต้มยำนะครับทุกคนไม่แทบไม่ต้องปรุงเลยคือมันครบรสเลยจริงอร่อยทุกวันจำสูตรไม่ได้หัวทุกสูตรไอ้ตามนี่ทำบางหวานมาเป็นปีแล้วเนาะตั้งแต่เริ่มเลยครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มเลยแต่แค่ว่ามีเวลาตอนท่านทำงานโรงงานเนาะแม่นจะว่างแค่วันอาทิตย์อ่ะก็เลยแบบคลิปน้อยคลิปจะน้อยในคลิปอ่ะจะน้อยนิดนึงแต่ตอนนี้คือแยกย้ายกันทำงานหมดแล้วแต่ละคนก็มีงานรับกันที่หายไปปีนึงถูกไหมก็ล่าสุดแหละผมกับปอน2คนแล้วก็คือแบบปอนก็แบบมีงานเยอะเข้ามาก็เลยเหลือแต่ผมตอนนี้ปอนก็เลยแบบยกให้ผมดูแลผมก็เลยโอเคเดี๋ยวผมมาสานต่อเองมาทำถ้าแบบถ้าตามปอนแสงอะไรเขาว่างก็แบบเข้ามาเยือนเข้ามาแบบเข้ามาทำด้วยกันนั่นแหละไม่ใช่มาเยือนเข้ามาทำด้วยกันอาจจะไปเกมบางคลิปใช่ก็คือถ้าวันไหนถ้าเขาว่างนะก็จะนัดทำคลิปอะไรกันอาจจะเป็นเขาคงเดิมต่อนกต่อหนูต่อนกต่อมีต่อหนูเลยมีต่อหนู มีต่อหนูเลยเหมือนพันเบนจะเกริ่นให้ทุกคนดูนะครับว่าโอเคตอนนี้แต่ละคนเนาะใช่มีหน้าที่การงานแบบใช่มีธุรกิจเป็นของตัวเองกันเดี๋ยวหลายคนจะถามว่าคนนั้นคนนี้ไปไหนแบบนั้นครับคุณเล่นหายไปเลยหายไปเฉยๆเลยใช่คือที่เราหายไปอ่ะเราไม่ใช่แบบจะปิดตำนานอะไรไปนะแค่ว่าเราไม่มีเวลาทำเราก็เลยแบบไม่ได้ทำคลิปแบบมาพูดคุยอะไรก็เลยแบบโอเคหายก็หายไปเลยเดี๋ยวค่อยมาแบบตอนจะทำค่อยมาบอกเองว่าที่ผ่านมาเราไปไหนมานี่แหละผมก็เลยแบบมาแบบมาพูดเองก็เลยพามาดูว่าแต่ละคนอ่ะเขามีการทำงานของเขาแบบไหนก็แต่ละคนก็มีภาระละอายุไม่ใช่น้อยนะตอนนี้ก็ล่อไปสักเกือบ20ละนี่ผมไปเยอะเลยนะรอเลยคนเรามันต้องเติบโตครับทุกคนอย่าไปอยู่แต่อดีตนะใช่อย่าโตแต่นั้นแขนแขนนะแขนเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเดี๋ยวไปไหนต่อไปหาคนต่อไปใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปหาปอนดูครับตอนนี้ปอนก็เลี้ยงหมูเดี๋ยวเราไปดูตามหมูปอนไม่รู้ว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะแต่เดี๋ยวต้องโทรนัดก่อนกลัวไม่อยู่ไงอ๋อผมไปอยู่วันนี้คือจู่โจมเลยนะคือมาแบบมาดื้อๆเลยได้รู้ที่ไปที่มาเลยนะใช่ว่าตอนนี้ยังไงต่อนี่ครับเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปหาพี่ปอนเลยนะเดี๋ยวก็จะปักหมุดร้านก๋วยเตี๋ยวร้านตามบางวันไว้นะครับทุกคนใครที่เป็น FC ตั้มบางหวานก็แวะมากินได้ครับมาเลยครับมาเลยทุกวันจำสูตรไม่ได้ อร่อยจริงครับทุกคนสูตรนี้ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือน ใครไม่อยากเหมือน โอเคครับกินเรียบร้อยเรียบร้อยครับนี่ก็คุณตั้มก็ไปทำภารกิจอันนี้ก็อุดหนุนขนมนะทองม้วนน้องมังกรอันนี้แม่ตั้มทำเองเลยอร่อยนะผมยังไม่ได้กินแล้วอร่อยแล้วพูดอร่อยนะลองกรอบคือหายครับกรอบฟันเกือบแตกอร่อยครับทุกคนส่งได้ติดต่อได้ที่ตั้มครับเดี๋ยวเราจะไปหาปอนต่อนะครับไปลุยกันต่อ
เมื่อกี้โทรหาแสงแล้วครับตอนนี้แสงไม่ว่างนะคือติดงานทํางานข้างนอกไม่ใช่ทํางานในบ้านนะไปทํางานข้างนอกก็เลยแบบไม่ได้ไปถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายแค่ปอนเองต่างคนก็ต่างมีภาระอร่อยอร่อยหรือว่าอร่อยเราก็ติดงานน่ะเราก็ติดงานติดงานถ่ายไงเฮ้ยไปตอนนี้เราก็ถึงฟาร์มหมูของปอนแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวรอปอนมาก่อนตอนนี้ปอนกำลังเดินทางมาแน่นอนเป็นรถไฟฟ้านะทุกคนแบบจะไม่มีเสียงปล่อยลังลิงนี่ไงนี่ครับเป็นทุกปอนบางหวันนะครับครับผมสวัสดีครับผมอันนี้คือฟาร์มหมูฟาร์มหมูจะอยู่ข้างในใช่ไหมใช่แต่เราเข้าไปไม่ได้นะนี่คือฟาร์มหมูของปอนนะครับอันนี้คือธุรกิจส่วนตัวธุรกิจล้อเอาไว้ขนขนจากนอกสำหรับขายเป็นเนื้อครับขายขมาจับจับเลยเนื้อมานั่นแหละครับก็พามาดูแต่ละคนก็ทำงานกันมีแต่ผมนั่นแหละว่างจัดกูเตือนผมจะไปถ่ายมันจะมาถ่ายตัวเนี้ยอ้างเลยยอมหุ่นสปาสเปดเอาผมไม่ว่างเลยแต่ตอนนี้ผมไม่ว่างแล้วครับทุกคนก็จะเป็นเบนซ์ซะส่วนใหญ่ครับแล้วก็จะมีตากล้องส่วนตัวนะครับผมก็จะมาหลักจะเป็นมาทำธุรกิจของตัวเองถ้าส่วนใหญ่จะไม่มีเวลาไปทำคลิปนะครับแต่ก็ดีแล้วครับที่เบนซ์มาทำแล้วก็มีคนมาช่วยด้วยนะครับทุกคนผมก็จะมาสานต่อนั่นแหละก็เดี๋ยวคลิปมันจะเน่าเนาะเดี๋ยวนอนจะขึ้นเต็มที่แล้วโอเคกลับมาสับบึ้งอ่ะพ่นยาก่อนในช่องที่สับบึ้งอ่ะก็มาอัปเดตเลยอ่ะนั่นแหละกำลังจะอัปเดตก็อันนี้ก็เป็นคลิปแรกเปิดตัวกันดูแต่ถ้าผมมีเวลานะครับก็อาจจะไปช่วยเบนซ์บ้างในบางคลิปนะครับใช่ก็จะมาแนวๆเหมือนตั้มนั่นแหละส่วนมากผมออกตอนกลางคืนครับกลางวันอยู่นอนอยู่บ้านตอนกลางคืนอย่างเดียวนะตามพี่มาคืออันนี้ก็เลี้ยงหมูส่งของอะไรซีพีก็ทั่วไปนะครับทุกคนทั่วไปหมูกี่ตัวโอ้เยอะสักแซวสามสิบอะก็คือเป็นโรงใหญ่เลยนะแต่ก็ไม่อยากจะเปิดเผยครับเพราะว่ามันเป็นธุรกิจส่วนตัวครับก็บางคนอาจจะมองว่าที่จริงพวกผมก็อยู่กันไม่ไกลนะครับจากเบนผมตั้มบ้านอ่ะใกล้กันอยู่ละในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละบ้านกันไม่ถึงไม่ห่างกันร้อยเมตรแล้วครับเดินมาก็ถึงกันได้แต่ว่าแยกย้ายกันทำงานคนละที่มันก็ไกลกันนิดนึงมันเติบโตนะครับทุกคนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเนาะมีค่าใช้จ่ายมันต้องแต่ปกติแทบจะไม่เจอกันอันนี้ลูกสามครับเด้อมันโพลลูกไหนมาแหละนี่เปิดชินมีหันจ่ายมีหันจ่ายฮะพูดเล่นพูดเล่นครับทุกคนอาจจะสังเกตนะครับถ้าใครสังเกตเบนซ์เนี่ยเวลาออกคลิปนะครับทุกคนจะเป็นชุดแบบนี้ตลอดใช่ผมก็จะเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรปกติก็ใส่อย่างนี้ทุกวันอยู่ครับใช่ไม่ถ่ายคลิปก็ใส่อย่างเงี้ยมันไม่ได้ไปไหนครับมันอยู่กับป่าไอ้ตัวเนี้ยผมก็แบบนี่แหละอยู่แถวบ้านไปป่าบ้างขยำบ้างนะบางวันแต่ถ้าวันทำงานก็เป็นชุดทำงานนั่นแหละบางวันทำงานกับชุดเนี้ย มันมีชุดอื่นไล่ตัวเนี้ยผมเข้าป่าใช่ก็มันมาแนวเนี้ยไปทำงานกับลวดเข้าป่าแต่เขาไปเที่ยวนี่อีกชุดหนึ่งนะชุดแห้งชุดแห้งชุดแห้งก็ตอนนี้นะครับทุกคนช่องบางหวานก็จะเป็นเบนซ์กับน้องชินนะครับที่มาทำช่องจะหลักจะมี2คนเนี่ยแหละครับพวกผมจากชุดเดิมมีผมมีตั้มแล้วก็มีแสงก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับทุกคนแต่ก็ยังดีที่ว่าเบนซ์พวกเบนซ์เขาเนี่ยจะอัปเดตตลอดเวลานะครับแต่พวกผมอาจจะไม่ได้มาทำคลิปนะครับทุกคนก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องบางหวานใหม่ด้วยนะครับทุกคนคลิปใหม่ๆเหมือนเดิมครับความสนุกอาจจะมีเปล็ดเมืองนิดๆหน่อยๆจะไม่ค่อยมากนะครับทุกคนไม่นี่ละมากเลยสีสันไงสีสันของถ้ามี4คนนี้อาจจะมากเลยครับทุกคนใช่นั่นแหละในช่องบางหวานก็เดี๋ยวก็จะแบบเวียนกันแบ
เข้ามาเปลี่ยนการทำคลิปก็คือแบบเดี๋ยวปอนก็จะเข้ามาแจมเดี๋ยวตั้มก็จะเข้ามาแจมมาบ้างเดี๋ยวแซงก็จะเข้ามาแจมแบบนี้ครับถ้าแบบเวลาว่างของเขานะคือเราต้องเอาเขาว่าเขาจะว่างวันไหนก็ปกติแต่ละคน4คนว่างไม่ตรงกันอยู่แล้วครับก็เลยไม่ได้ทำคลิปนะครับทุกคนนะเหตุผลหลักๆของพวกเราเลยแต่ก็เดี๋ยวก็จะได้เห็นหน้ากันอยู่ก็ฝากติดตามทุกคนด้วยนะครับช่องของเราจะกลับมาอีกครั้งอัปเดตแบบยาวๆนะครับทุกคนจะไม่หายอัปเดต3คลิปหายเป็นปีๆ3คลิปหายปีนึงหายแบบไม่เกลื่อนอะไรเลยคือไม่บอกอะไรเลยคือหายก็หายไปเลยเมื่อไหร่ก็กลับมาเมื่อไหร่ก็กลับมาหายสลั่วตอนนี้กลับมาแท้เหรอตอนนี้กลับมาเมาะบอกก่อนมันจะหายก่อนอันนี้ครั้งนี้มาจริงรอบที่5เลยนะจบโปกี้คันนอบแล้วนะเพราะว่าหายไปกี่ปีแล้วเนี่ยโอ้แค่ปีนะอ๋อตอนรอบนี้เมินเหรอพวกนั้นเกือบ2ปีนะเกือบ2ปีละคือครั้งเนี้ยครั้งนี้จะกลับมาแบบเต็มรูปแบบแล้วเพราะว่าผมได้คนตัดต่อใหม่ละก็ให้น้องชินเนาะเป็นคนช่วยดูแลตัดต่อให้ผู้ชำนาญปกติเนี่ยปอนจะเป็นคนตัดต่อนะแต่เนี่ยมันดูได้ถ่ายกันไม่ว่างละก็เดี๋ยวอาจจะมาเปรียบเทียบได้นะครับว่ากับเมื่อก่อนนะคลิปรูปแบบเป็นยังไงแล้วก็ยุคนี้เป็นยังไงก็คือเราต้องเปลี่ยนไปตามยุคนะครับทุกคนคือเมื่อก่อนอาจจะทำง่ายๆนะรูปแบบการถ่ายการตัดต่อใช่คลิปอะไรมันเปลี่ยนตามยุคตามสมัยนะครับทุกคนใช่มันต้องมีการพัฒนาขึ้นแต่ผมไม่พัฒนาอยู่กับที่เปลี่ยนคนใหม่ดีกว่าน่าจะลืมไปละว่าตัดต่อยังไงพร้อมเข้ามาได้แล้วประเด็นงานกระโปรงเต็มคอมเปิดได้มาได้เปิดกล้ามช็อตบ๊อบพี่มูหายไปนานเลยนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยครับทุกคนรอชมคลิปบางวันนะครับเต็มแบบแน่นอนแดกโซ่ทั้งหมดนี่ยังจำได้อยู่ครับจำได้อยู่โอเคจะไม่ได้ทำอะไรบ๊ายบาย